สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมากับ EP 3นะฮะหลังจากห่างหายกันไม่นานก็เวลาเล่นช่วงนี้ก็ไม่มีเท่าไหร่นะครับงานเยอะมากๆไม่ได้เข้าไปเล่นเลยแต่วันนี้ก็เดี๋ยวเป็นไงเรามาดูกันฮะมีการทักทายกันระหว่างผู้เล่นนะฮะผมชอบนะรู้สึกเฟรนลี่ดิเอ้ยใครมีจะรีบปรับแผนแป๊บกาเลตเบลฮะมีฟิตเอาสเตอริดหรือฮอนดะดีสเตอริดแล้วกันนะฮะถึกๆดำๆนี่ผมชอบเอามาเซิร์ฟซะหน่อยพี่ลิปกดเลยแล้วกันกูเปลี่ยนหรือมึงเปลี่ยนดิเอ้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนสิยังเออนั่นแหละเริ่มนะฮะคลิปนี้ผมลองปรับภาพให้มันละเอียดขึ้นมานะเดี๋ยวลองดูกันน่าจะดีขึ้นโอเคดึงสติกันซะก่อนนะมาเริ่มเชื้อปั๊บนั่นน่ะโยกหนึ่งโยกสองเอ้าเออโยกความเพื่อนนะโยกไปชนไม่ใช่ลูกเนยเอาหน่อยลูกเออเอาเบียดไม่ได้ก็ไม่แปลกนะฮะเออเอ้าชนกันเองอีกไปเลยหักเข้ากลางมาก่อนแทงโอ้เอ้าหนีบฮะปูหนีบโอ้โหเสียบจากข้างหลังดื้อเลยนะฮะขอโทษนะฮะโอ้ดีฮะผมชอบครับผู้เล่นมีมารยาทอย่างเงี้ยเออยิงก็ไม่อยากจะยิงนะฮะนานๆจะเจอคนดียึกยักยึกยักโอ้ยมันขึงเกมบุกแล้วเนี่ยว่ะส่งหน่อยมอสเออเอ้าส่งติดอีกบังไปอย่าทำอย่างนั้นหลุดโอ้โหดีนะฮะไลน์แมนช่วยชีวิตส่งหน่อยมอสออกบาคาเมสแทงยาววาลันนี่เล่นนั่นแหละโยมจังหวะส่งไปกันเนโยเนหักแล้วก็เนยิงเออโอ้โหพี่กันอิสโก้จกซ้ายไม่งงนะค่อยๆขึ้นก่อนส่งพี่มอสพี่มอสปั่นดูเลยแล้วกันไอนึกว่าเข้าไปแล้วสิมองไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฮอกบายยังไว้ใจได้นะฮะจังหวะอย่างนี้ส่งไปก่อนไม่ค่อยต่อบอลไปแล้วพี่เนเห็นช่องพอดีนะชิปแมมโอ้ชิปหายเลยลูกนี้ยิงดีๆก็เข้าไปแล้วนะดันกระแดะชิปอีกผมนี่ยืนขึ้นเลยเออเฮ้ยสองสองบนว่างแต่ไม่ส่งเอริดโอ้ยไปไปเอ้ยไม่ฟาวด้วยโอ้โหเอียงเองเสียเองเงือบเองนะฮะไปเขาไม่เนี่ยเอ้ยโยกทีผมหน้าผมนี่สั่นเลยนะมันโยกทีโดวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปโอ้ไออยู่หลังเขาแล้วมันจะได้บอลเนี่ยนี่โอ้โหเห็นเป็นช่องเลยอย่าทำอย่างนั้นมาเซโลเอ้ยโอ้โหดีละลากเรือยมันไม่ธรรมดานะโอ้จะแค่คลองบอลนานไปแล้วนะเอ็งใจกูบ้างมันจะโยกเอ้ยถ้ารู้ว่ามันไปจะโยกเนี่ยอย่าไปอยู่ติดกับตัวมันนะฮะไม่งั้นมันจะปลิ้นไหลเข้าในไม่ได้หมดครึ่งแรกนะฮะแซะ
ส่วนโทษส่งไอ้ไม่วิ่งทำทางไปเปิดมาแล้วไม่มีช่องเลยเว้ยทำอย่างนี้ไปถ่ายออกข้างมาก่อนนะหักไปมีช่องก็ยิงมันซะเลยเออเอ้าดันเข้าซะอีกนะครับโอ้โหลูกนี้ไม่นึกว่าจะเข้านะโอ้เป็นกล้วยเลยเดี๋ยวลองดูนะโอ้โหน้ำหยดย้อยจริงๆครับสุดยอดรีบกดก่อนฮะก่อนมันจะด่าเอ้าอีก2เอ็งไม่รู้ซะแล้วว่ากำลังเล่นกับใครอยู่เอ็งรู้เอ็งจะไม่พูดอย่างนี้กีฟุกนะเกมมันเร็วแล้วกันปวดตาส่งไหมนัดไปโอ้นี่เขาเรียกนัดส่งเดชนะนี่ก็ออนยากจริงส่งแล้วก็แล้วไปเออต้องลากยาวครับตอกไปดีโอ้ปั่นฉันเลยมาเออเอ้ายังยังจะเข้านะครับโอ้เห็นมุมมันได้ก็เลยยิงส่งๆไปนะฮะยิงดีเลยโกงมังกรเนี่ยดูเหมือนเขาจะรู้จักผมนะฮะอาจจะรู้จักผ่านทางเพจหรือว่า YouTube อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ดีนะฮะมีคนจำได้ก็ดีใจฮะ ส่งไปเนมาอิตโก้เจ็ดโดปั่นโชว์เขาไปดีด้วยลูกโอ้โหงานหยาบนะฮะเอาโอ้เขาเคยดูคลิปของผมนะฮะก็ขอบคุณมากครับที่ดูก็ดีใจนะฮะเวลาแบบทำงานแล้วมีคนแบบคอยดูงานของเราเนี่ยอย่าทำอย่างนั้นจานมันดึงขาอย่าทำอย่างนั้นโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหคือว่าโดนแล้วนะฮะส่งไปก่อนออกข้างเออวิ่งขึ้นไปโยกไปโยกไปอย่าดึงเออนั่นแหละไปโดเออล้ำนะฮะโหเจ็บปวดนะลูกนี้สั้นนะเอ้ยแย่ไปก่อนสเตอร์ลิตนั่นแหละย้ายออกนั่นแหละตายไปโยกส่งเออฝากบอลไว้ก่อนโยกขึ้นไปอีกโก้ย้ายออกเอ้ยนั่นแหละหักไปโอ้ยส่งสั้นนะฮะส่งเออควงหนึ่งจังหวะไปส่งให้มาเซโลทิ้งก่อนเอ้ยเออหลีลูกพ่อปันโอ้โหยังจะเข้าอีกนะฮะก็เวลามีคนมาคอมเมนต์ติชมอะไรในเพจหรือว่าใน YouTube อะไรก็ขอบคุณมากนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ผมแบบทำงานต่อไปขอบคุณจริงๆครับผมแล้วก็จบไปกันแล้วนะฮะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP 3ก็ขอบคุณมากจริงๆที่ดูกันมาจนจบนะฮะแล้วก็ถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe หรือว่าอยากติดตามผลงานอื่นๆได้ในเพจก็ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกสำหรับทุกคำคอมเมนต์หรือว่าคำติชมที่พิมพ์เข้ามาทั้งในช่องคอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาก็ขอบคุณมากจริงๆครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานต่อๆไปของผมด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ